สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่หอประชุมโครคัสซิตี้ฮอลล์ชานกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่22มีนาคม2567นะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น145รายและบาดเจ็บมากกว่า500คนล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับการสืบสวนสอบสวนนั้นมีความคืบหน้านะครับเมื่อคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียแถลงเปิดเผยหลักฐานใหม่จากโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องสงสัยที่พยายามทำลายพบข้อมูลรูปถ่ายเกี่ยวกับยูเครนเช่นรูปถ่ายของชายคนหนึ่งที่ใช้ธงชาติยูเครนพันร่างกายยืนอยู่ด้านหน้าอาคารที่ถูกทำลายและรูปทหารยืนอยู่บนรถถังในมือถือธงชาติยูเครนพร้อมกับบรรยายว่ากองกำลังปฏิบัติการพิเศษของกองทัพยูเครนทั้งหมดอยู่ในรูปถ่ายวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบ2ปีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่สำคัญยังพบการส่งรูปภาพทางเข้าหอประชุมโครคัสและเส้นทางสัญจรบริเวณใกล้เคียงให้กับผู้ดูแลที่อยู่เบื้องหลังในช่วงเช้าวันเดียวกันแสดงถึงการเตรียมการก่อนลงมือรูปทั้งหมดนั้นอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงของคนร้ายกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพยูเครนขณะที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยสืบสวนรัสเซียนั้นกำลังตรวจสอบว่ายูเครนและกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลาม IS หรือว่าไอซิสมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและให้ทุนหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการยืนยันพบหลักฐานผู้ต้องสงสัยได้รับเงินและสกุลเงินดิจิตอลจากยูเครนในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายหลักของผู้บงการเหตุสังหารโหดครั้งนี้คือสร้างความแตกแยกในรัสเซียยังเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นมีความสามัคคีและจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัสเซียก็มุ่งเป้าไปว่าฝั่งของยูเครนนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกก็ออกมาพยายามบอกนะครับว่ายูเครนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองฝรั่งเศสเองจนกระทั่งล่าสุดนั้นเอ็มมานูเอลมาครงก็บอกนะครับว่าหน่วยข่าวกรองของพวกเขาพบข้อมูลบางอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับยูเครนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่นี่แหละครับคณะสืบสวนของรัสเซียนั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลักฐานในโทรศัพท์มือถือนะครับที่มีความเชื่อมโยงกันมีการส่งข้อมูลไปยังต้นสังกัดนะครับหรือว่าหน่วยงานซึ่งเป็นกองกำลังพิเศษของยูเครนซึ่งก็น่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้หรือไม่ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าเมื่อมีข้อมูลหลักฐานแบบนี้ตะวันตกนั้นจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเช่นเดียวกับฝั่งยูเครนเพราะก่อนหน้านี้ฝั่งยูเครนนั้นก็พยายามที่จะบอกว่าคนที่ก่อเหตุเรื่องนี้ก็คือรัสเซียเองเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับทางด้านยูเครนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามกันที่ช่องถาอินเทอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ